ายแล้วกันสบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขคู่สุขคนนะครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับวันนี้บ่าวเอ็ดมาที่บ้านอะไรนะครับเนาะมาดูมาชมที่ที่เพิ่นเลี้ยงวัวนะครับเนาะพันธุ์ไทยใหญ่นะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามวันนี้ก็บ่าวเอ็ดจะมาสัมภาษณ์เลยนะครับเนาะสดสดด้นโซดกันนะเรื่องกันเลี้ยงวัวพันธุ์ไทยใหญ่เป็นยังไงเนาะครับเนาะเพิ่นเลี้ยงแบบใดเพิ่นมีแนวความคิดแบบใดในการที่จะเอาตัวรอดเนาะครับเนาะในช่วงสภาวะที่วัวลงราคาเนาะครับเนาะตามมาเบิ่งมาชมน้ำกันครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับขอถ่ายถามเนี่ยเด้อการเลี้ยงงงเลี้ยงงัวอันนี้เลี้ยงจักโตครับอยู่นี่นะจักโต11บ่12ค่ะวัวพันธุ์ไทยใหญ่บ่ครับที่เลี้ยงกันน่ะอ๋อมาอยู่หึงแล้วบ่ครับอยู่นี่น่ะโอ้ยโดนแล้วค่ะอ๋ออยู่ตั้งแต่คุณพี่อย่างเนาะอันยินตลาค่ะครับนามสกุลโพชาอยู่บ้านอะไรเนาะบ้านวังกระเบาตำบลโคกสว่างอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมครับตรงนี้มันเป็นป่าสมัยก่อนเนาะครับพี่เนาะเพิ่นก็พอเฮ็ดนาเพิ่นก็เข้ากําลังจะออกรวงเลยครับเนี่ยเข้าโน่นเนาะครับเนาะพี่เพิ่นก็อยู่หลังพูดบ้านเพิ่นเลี้ยงวัวตรงนี้กับแฟนเพิ่นเนาะแฟนเพิ่นก็เสียงเว้าคําเว้าคําจ๋าเพิ่นคือคนเหนือเนาะโอ้เพิ่นได้อยู่เหนืออะที่น้ําท่วมน่ะแม่นบ่ครับอ๋อยากหลายเนาะครับตรงเนี้ยเป็นจังได๋ในแนวความคิดเนาะครับตอนที่มาเลี้ยงวัวตรงเนี้ยที่ว่าเพิ่นว่าลงราคงราคาไปได้น่ะมันบ่เป็นราคาค่ะวัวโตราคาบ่ได้ถึง 10,000 นี่ตอนนี้นั่นแหละและความคิดของพี่คือได้เลี้ยงไว้แบบนี้บ่ค่ะเขาเคยขายก็บ่ได้ราคาก็จําเป็นก็ต้องเลี้ยงไว้อาศัยแบบเฮาบ่ได้ขายตัวเพิ่นเฮาก็เอาขายขี้นะมูลเพิ่นเนาะครับกระสอบละ40 50บาทเนาะพี่50บาทเบิ่งนี่คุณพี่เพิ่นก็สิไปล่อเลี้ยงไปตามนี่นะเพราะว่าลัดเพราะว่าหยังมันจะไปกินข้าวเพิ่นเด้พี่น้องเนี่ยไม่อันนี้มี2สายพันธุ์นะอยู่นี่เนาะไม่ว่าจะเป็นชาโรเล่แล้วก็บามันเนาะครับเนาะที่บามันที่เพิ่นจะเอาไปเลี้ยงเฉพาะว่าเพิ่นผู้ใดที่สนใจสิเอาไปขุนสมัยก่อนเนี่ยแตะไปได้เลยเนาะ 40,000 50,000 ต่อตัวเนาะเดี๋ยวนี้มันบ่เป็นราคาค่ะประมาณเท่าไหร่มีพ่อค้าเพิ่นมาแวะเวียนถามอยู่บ่อันบ่ค่ะบ่ได้เจ้าขายจักเทื่อฮักโอ้ยแต่ละตัวบ่ฮอด 20,000 ซะนะมานี่เนาะครึ่งต่อครึ่งจ้ามันเลี้ยงแบบสะสมทรัพย์เนาะพี่เนาะเลี้ยงไปเป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพเสริมเนาะรองจากเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนแม่นบ่ครับเนี่ยปลูกยงปลูกหญ้าพอละวะเห็นแวบๆอยู่บ่จังหญ้าสายพันธุ์หยังเนาะครับอันมีหยังวะลูซี่ค่ะอ๋อกินนาลีก็มีเขาเจ้ากําลังตัดครับแม่นมี FC เพิ่นสนใจอยากได้สายพันธุ์นี่น่ะมีเบอร์โทรเบอร์โทรบ่เพิ่นจะติดต่อมาอยากได้หญ้าไปเลี้ยงแบบนี้นะครับอันนี้ก็สร้างมาใน YouTube ค่ะอ๋อเนี่ยเบิกแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนนาเกจากวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนะเพื่อเก่าคุณพี่อย่างเนาะอินตลาค่ะพี่อินตลาซื้อเล่นนะบ่ซื้อจริงค่ะซื้อกล้ำค่ะอ๋อซื้อเล่นบ่อินตลาน่ะซื้อจริงค่ะซื้อเล่นซื้อกล้ำอ๋อเอ้ยกล้ำเนาะเบิ่งงัวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะมาสัมภาษณ์เพิ่นอีกเนาะครับเนาะนี่บ่นี่เลี้ยงงัวเนาะครับเพิ่นสิเลี้ยงแบบสะสมทรัพย์เพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเราจะไม่เอาขายตัวเพิ่นว่าน่ะแต่เราจะเอาขายอย่างอื่นเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นจะเอามูลของเพิ่นน่ะไปขายเนาะครับเนาะแทนเพิ่นเลี้ยงไว้หลายๆเนาะพี่เนาะเพิ่นจะมีคนมารับเอาเนาะมาสั่งบ่ได้พอกันเนาะพี่เนาะตะกี้เฮงเต็กแล้วพี่สาวเป็นสาวได้เพิ่นปล่อยออกไปได้ให้บ่เนี่ยเพิ่นจะปลูกบักพริกบักแตงบักขกบักเขือเบิ่งในยูโซนบิโอ้เฮ็ดให้ในเฮ็ดนาข้าวกำลังออกรวงงามนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคอกเบเนาะครับเนาะหรือว่าเยอะเนาะเนี่ยเพิ่นก็สิลัดไปนี่เห็นบ่นี่บ่เนี่ยเบิ่งแน่สิ
ี่น้องในการเลี้ยงวัวเนาะครับเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่บ่าวแอดปลาไปหินหลายๆบ้านเนาะครับเนาะหลายๆพื้นที่แท้ๆตรงนี้ทางบ้านโคกสวงบ้านโคกสว่างเนาะครับเนาะบ้านนนหอมเขาจะเลี้ยงเป็นร้อยๆตัวเนาะพี่เนาะเพิ่นจะเป็นรวมกลุ่มกันไปเนาะเป็นทุ่งหญ้ากว้างแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะพี่น้องอันนี้มันโมเป็นราคาซื้อแต่เราก็เลี้ยงไปเพราะเป็นอาชีพเนาะพี่เนาะเลี้ยงสะสมไปเรื่อยๆแต่ก่อนเพิ่นว่า30 40ตัวได้เพิ่นเลี้ยงไว้แต่ตรงเนี้ยตั้งแต่วัวเพิ่นลงละคงละอือก็บ่ดีเนาะแม่นวัวก็บ่เป็นราคาจักสิไปขายสิได้อืมแต่ก็เลี้ยงไปเนาะพี่เนาะเฮาก็เอาอาหารแนวใหม่ซะเนาะอย่างเดียวก็เฮาจะขายไปสิได้เฮาเคยได้เลี้ยงไว้เลยเนาะพี่เพิ่นก็บอกว่าเอาของเป็นขายขี่วัวดีกว่าเพิ่นว่าเนาะกระสอบละ40 50บาทตกลงตกแรงมาเพิ่นนี่เนาะเพิ่นก็มีคนมาบ่ได้พอกันเพราะว่าเพิ่นจะเอาไปทดแทนปุ๋ยมันก็แพงเนาะสู่ปุ๋ยคอกเฮาบ่ได้ได้บัดนี้เนาะเนี่ยไปใส่สวนยางสวนมาครับเนี่ยปีละ 2-300 ซอกอืมเพิ่นขายไปได้น้อยได้ช่วงที่มันเป็นราคาช่วงนั้นตัวละ 30,000 40,000 เนาะพี่เนาะขายตัวละ 40,000 ช่วงนั้น14ตัวเนาะอืมได้ 400,000 ตันพูดเดี๋ยวนี้สิโอ้ยอยากป้าหนูดีความรู้สึกของคนเลี้ยงวัวบ่มีงัวเพิ่นมีแต่ตัวงามอยู่ได้พี่เนาะงัวบ่เป็นราคาอืมเพิ่นเดือดร้อนนี่บัดนี้เพิ่นจะพาไปดูวัวเพิ่นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ก่อนน่ะ 40,000 50,000 นะครับเพราะตัว1ตัวนึง 30,000 ขึ้นเนาะพี่เนาะเนี่ยยังบ่ได้จริงๆตัวเล็กๆนี่ขนาดนี้แตะไม่ได้เลยนะนั่นตัวเนี้ยเนี่ยบามันแดงตัวเนี้ยทําแม่ตะกี้นะมันเป็นราคา 20,000 กว่าอืม 20,000 ตรงเนี้ยแม่เพิ่นประมาณ 40,000 50,000 น่ะบ่ได้อยู่แต่เพิ่นก็ขายไปเนาะเปลี่ยนเป็นเงินเกือบ 400,000 น่ะที่แต่ก่อนวัวเพิ่นน่ะ30 40ตัวได้เพิ่นก็เอาที่เพิ่นมีกําลังเพิ่นน่ะแฟนเพิ่นเพิ่นอายเพิ่นว่าเนาะเพิ่นอายสมานเพิ่นเว้าเอ้าสำเนียงคือเป็นแบบคือทางเหนือแท้ว่ะเพราะว่าอันมีเพื่อนเนาะครับโตที่ทํา YouTube ด้วยกันแบบเนี้ยเพิ่นก็อยู่เหนือเนาะครับเนาะก็จะสำเนียงคล้ายๆกับพี่ชายเพิ่นนั่นแหละเนาะครับเนาะนี่เห็นมั้ยมีแต่ตัวงามเนาะครับเนาะที่บ้านบ้านบางกระเบาเด้ครับพี่น้องเพิ่นสนใจเนาะครับเนาะอยากมาเบิ่งมาชมเนาะครับวัวเพิ่นน่ะเพิ่นก็บ่ได้ปล่อยบ่ได้เจ้าเด้เพิ่นว่าเนี่ยลูกเด็กๆแดงเพิ่นก็รับเป็นตะแพงเออไปสนใจราคาดวงราคาดีมีเบอร์โทรติดต่ออยู่บ่เพื่อเอฟซง FC บ่อยากได้นะครับโอ้เพิ่นบ่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์อีกได้พี่น้องถ้าอยากรู้จักทางมาเนาะครับโทรไทยถามบ่าวแอดก็ได้0852780846เนาะครับเนาะปีเราจะมาเจอกับคุณพี่คนสวยของเราเนาะนี่แฟนเพิ่นก็จะมาเลี้ยงควายโตเลี้ยงวัวตรงนู้นเพิ่นก็จะปลูกหญ้าเดี๋ยวมีทั้งหญ้าลูซงลูซี่เนาะพี่เนาะเป็นจักไร่นะครับปลูก3ไร่เป็น7ค่ะ7ไร่เด้อครับเพิ่นว่าเลี้ยงวัวของเพิ่นเห็นมั้ยเนี่ยวัวเพิ่นแต่ละตัวหลังจากที่เพิ่นว่าจะตัดหญ้าให้กินเราก็จะมาเลี้ยงแบบนี้ก่อนเนาะครับเนาะไปเลี้ยงกินหญ้ารอบๆบ้านเนาะครับเนาะเออตอนบ่ายๆเราค่อยเอาไปตัดยงตัดหญ้าถึงไม่เหนื่อยคุณพี่ชายเพิ่นจะบ่ได้เหนื่อยตัดเนาะครับเนาะเบิ่งในวัวเพิ่นแต่ละตัวนี่บ่ดีมาลัดแล้วอย่าไปกินข้าวเพิ่นได้อื้อน้องโกโก้ได้ตัวนั้นน่ะสวยมากเลยเนาะครับน้องโกโก้เบิ่งแน่แต่ละตัวพี่น้องการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่บ้านวังกระเบาเด้ครับพี่น้องเบิ่งแน่เพิ่นก็จะเลี้ยงแบบนี้ได้คนอีสานบ้านเฮาอู้บรรยากาศสุดยอดบ้านเพิ่นหลังใหญ่นึงได้พุ่นน่ะเนี่ยในพื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนั้นน่ะ7ไร่นะเบิ่งเนี่ยพี่ละก็ที่เหลือก็จะไปปลูกยงปลูกหญ้านะเพิ่นมาถากมาถางตั้งหลายปีแล้วพี่น้องมาอยู่นี่เนาะเพราะว่าบ่าวแอดก็ผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยหลายๆที่เนี่ยจากเงินขายวัวละ 300,000 400,000 เพิ่นเว้านําเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่นี่จากเลี้ยงเริ่มต้นประมาณสัก 2-3 ตัวเนาะเลี้ยงใหม่ๆเนาะเนี่ยเพิ่นก็สะสมมาเรื่อยๆเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยพี่เพิ่นทางหลังพี่เพิ่นก็จะเลี้ยงเบ้เด้อพี่น้องทางคุณน่ะเป็นโคกเบ้เด้แต่ก่อนที่บ่าวแอดมาตรงเนี้ยเบ้เต็มหมดเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมการเลี้ยงวัวนะครับเพิ่งเกิดเป็นลัดอยู่แบบนี้นะเพราะว่าทงให้ทงนาอยู่ขอบทางวุ้นนะครับเราสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะพี่น้องที่บ่าวแอดอยากพาพี่พาน้องไปเบิ่งไปไถ่ไปถามจากปากคนเลี้ยงวัวโดยตรงนอกเหนือจากที่บ่าวแอดจะพาไปตามคอกหรือว่าต
ลาดนัดโคกระบือต่างๆนะครับอีกที่นึงเนี่ยเราจะมาหากับคนที่เขาเลี้ยงวัวโดยตรงมาไถมาถามเนี่ยมาเบิ่งเพื่อจะแนะนำดีนะครับน้องวัวตรงเนี้ยเลี้ยงดีมันหู้มันครับมันคูนอยู่บ่เนี่ยมาเลือกมาเบิ่งนะครับเนาะจากคนเลี้ยงโดยตรงนะครับเนาะไม่เหมือนที่จะไปจับเข้าเข้าไปแล้วก็ไปมัดแล้วก็มาถามไล่ราคากันนะครับเนาะนอกเหนือจากตรงเนี้ยเราจะมาไถ่ถามจากปากคนผู้เลี้ยงโดยตรงนะครับเนาะตรงเนี้ยที่สนามหญ้าที่เพิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะเพิ่นก็ปล่อยเลี้ยงลัดเลาะไปเนาะตามที่มีหญ้าที่เพิ่นบ่ได้ทำนาเนาะครับเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวเนาะครับพี่น้องเบิ่งนี่กำลังออกรวงเนาะครับเขียวสวยชูช่องามเนาะครับเนาะข้าวปีนี้ได้ผลผลิตดีเนาะครับเนาะข้าวเนี่ยข้าวมะลิดอได้พี่น้องเบิ่งนี่จากบ้านวังกระเบาของเฮาเนาะกำลังเขียวจะหน่อยได้กินข้าวใหม่ได้พี่น้องสุดยอดมากๆตรงนู้นก็จะเป็นที่แหล่งทําหาอยู่หากินพวกหอกพวกเห็ดเนาะครับเนาะอีสานบ้านเราพี่น้องสุดยอดเนาะผัดดอกกระจงดอกกระเจียวก็เรื่องชื่อรสชาติเนาะพี่น้องทางพี่น้องเฮ็ดแหละเนี่ยเมืองในบรรยากาศพี่น้องฟินมากๆเลยเด้พี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะในการเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวโซนทางนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านวังกระบอกบางกระเบานาสีนอกบ้านนาสีนวลเนาะครับเนาะหรือว่าโคกสว่างโนนหอมเนาะเลี้ยงวัวนับร้อยเลยนะครับเนาะเพิ่นไปเลี้ยงกันอู้ซุมแซวไปนั่งกินข้าวแต่พี่เพิ่นบ้านใกล้ๆเพิ่นก็บ่ได้ไปแหละคือหมู่เพิ่นก็เลี้ยงงัวเสร็จปุ๊บเพิ่นก็ไล่ข้าวคอกแล้วเพิ่นก็กินข้าวในบ้านเลยเพราะว่าจะอยู่เป็นทุ่งเลี้ยงงัวมีแต่เพิ่นเจ้าเดียวเด้อป่ะแถวนี้เลี้ยงงัวตรงเนี้ยในละแวกเนี้ยที่บ่าวแอดเห็ดเนาะที่นู่นเขาก็จะมีที่ของเขาเองเขาก็ปล่อยตามที่เขาแต่ละคนมี10-20ไร่เนาะครับเนาะสุดยอดที่ตรงนี้เยอะแยะคอกวัวตรงนั้นก็นอนอยู่ตรงนั้นก็เพื่อจะมานอนตามเถียงนาเนี่ยท่านตอนนี้พี่เพื่อจะมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไฟฟ้าเดี๋ยวจะพี่โซลาเซลล์บ่เหมือนบ่าวเอสเลย บ่าวเอสก็อยู่สวนยาก็ใช้โซลาเซลล์นะครับไฟฟ้ายังมาไม่ถึงได้พี่น้องทางพี่เห็นบ่เนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับเนี่ยบรรยากาศพี่ชายเพิ่นก็ลัดเลาะลอยเบิ่งยานบ่าวัวเพิ่นไปกินข้าวเขาได้พี่เบิ่งนี่อายุจังหวัดหยังครับลำปางครับอยู่ลำปางอาที่น้ำท่วมนะบ่ครับแม่นบ่แม่นเชียงรายบ่เชียงรายเนาะครับเพิ่นอยู่ลำปางเพิ่นเป็นเขยอยู่นครพนมของเฮาได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเบิ่งแน่ดีเกือบ20ปีแล้วครับ20ปีแล้วบ่ครับอ๋อมาอยู่ที่นี่20กว่าปีเลยนะเนี่ยมาพบรักกันที่จังหวัดนครพนมของเราเนาะกับพี่สาวเนาะเนี่ย20กว่าปีมาปลูกร้างสร้างตัวตรงเนี้ยปลูกบงปลูกบ้านเนาะครับเนาะมีลูกจักคนแล้วครับ2ลูก2คนแล้วเนาะ20ปีได้เพิ่นมาอยู่มาจากเชียงรายเนาะไอลำปางมาอยู่พี่นะนครพนมคล้ายๆกันกับภาษาก็อยากคล้ายๆกันแน่เนาะกับนครพนมเฮาสำเนียงอยากคล้ายๆกันนะพี่เพิ่นก็บ่ลัดเด้เบิ่งแน่ๆแหล่งน้ำก็สะอุดมสมบูรณ์ฝนก็ตกลงมาเนาะครับพี่น้องเบิ่งแน่นี่การเลี้ยงวัวเนี่ยแต่ก่อนก็40-50ตัวเพิ่นได้ของพี่เพิ่นน่ะเพิ่นได้ปล่อยไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไหวเพิ่นจะเอาตามแรงเพิ่นได้เพิ่นลูกเล็กเด็กแดงกําลังขึ้นมาเห็นมั้ยมีแต่ตัวเมียทั้งนั้นเลยส่วนมากเนาะตัวผู้ก็ไม่กี่ตัวเองเนาะเนี่ยเพราะว่าหยังคิดเบิ่งอ่ะปีนึงน่ะ4-5แม่พันธุ์6แม่พันธุ์นี่ตกลูกออกมาแป๊บเดียวเด้อได้คอกใหญ่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนกลายมาเป็นการเลี้ยงวัวเนาะแต่ก่อนพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นคนเลี้ยงวัวแต่ทุกวันนี้เพิ่นให้วัวหาเลี้ยงเพิ่นได้เนี่ยตอนใหม่ๆก็มีคนท้อบ้างอะไรบ้างเนาะครับใหม่ๆเด้อพี่น้องใหม่ๆบางคนก็เลี้ยงวัวแล้วต้องมีใจรักเด้อพี่น้องถ้าไม่รักมันก็จะไม่ได้เป็นแบบออกมาเยอะขนาดนี้เราเลี้ยงวัวเยอะๆแบบนี้เราต้องมีการจัดกงจัดการในระบบที่อยู่อาศัยยาเวลาวัวเฮาบ่สบกสบายเฮาสิเฮ็ดแบบใดเฮาต้องรับรู้ด้วยเด้พี่น้องบ่แม่นว่าจะเห็นเพื่อนเขาเลี้ยงก็มาเลี้ยงตามเพื่อนเขาเด้พี่น้องเราต้องมีข้อบอกข้อมูลมีดงยงดงหญ้าของเฮาบ่สวนยงสวนหญ้าสายพันธุ์นกสายพันธุ์หยังเนาะเบิ่งได้นี่บ่เอ๊ะจะให้ดูเนาะงัวเพิ่นนี่ตะโถมงามเด้พี่น้องเนี่ย
การเลี้ยงวัวสบายสบายแต่ตรงแบบนี้ต้องได้ลัดนะครับเราไม่เหมือนโซนของพ่อพงแล้วก็พี่ชาติพี่โลดแบบนี้อยู่บ้านโคกบ้านโนนหอมแบบนี้เพิ่นก็เพิ่นจะเลี้ยงแบบปล่อยเลยแบบที่กว้างแต่ตรงนี้ก็คือเพิ่นก็จะปล่อยแบบนี้เพิ่นก็จะมาลัดกันในสองผัวเมียเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นก็จะมาซอยกันลัดวัวเด้ก็จะมากินแบบนี้ก็กินน้องกินน้ำไปเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศเนาะครับเนาะมืดฟ้ามืดฝนมาสุดยอดมากๆนะครับในการเลี้ยงวัวสร้างรายได้เนาะครับเนาะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะครับเนาะเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อ้อมอกอ้อมใจนำคือเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยในการเลี้ยงวัวสร้างรายได้เสริมเนี่ยหรือว่าเป็นอาชีพในการเลี้ยงวัวเลยโดยตรงพี่เพิ่นก็มีใจรักเด็ดจากถิ่นจากฐานมา20กว่าปีมาพบรักที่นครพนมของเราเนาะพี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนาะวัวของเพิ่นน่ะเนี่ยเนี่ยคักบ่ครับการเลี้ยงวัวชอบบ่ชอบอย่างนี้เลยเนาะเป็นอาชีพของเราเนาะพี่เนาะเนี่ยไม่ได้เป็นนายไผ่แต่บ่ได้ตอกบัตรเพิ่นว่าเนาะเนี่ยเป็นงานของเราเป็นความรักของเราเป็นใจรักเพิ่นว่าเราเลี้ยงไปเลยมันที่มีความผูกพันได้พี่น้องจะปล่อยแต่ละตัวแต่ละตัวน้ำตาตกเพื่อได้คนที่เขาเลี้ยงวัวนะพี่เนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงเขาคุกคีเห็นไหมเนี่ยการเลี้ยงวัวสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเห็นไหมพี่น้องสุดยอดเนี่ยมาจุดใต้ตำต่อมาเจอกันเป็นเพื่อนกับพี่โลดพี่ชาติเนาะครับเนาะเห็นไหมแต่ก่อนเขาก็ไปเลี้ยงด้วยกันได้ปีนี้เขาไม่ได้ไปเขาก็มาอยู่ตรงเนี้ยเฮบอเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนี่ยการเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะสะสมทรัพย์เนาะครับเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวเพิ่นว่าเนาะมีต้องมีใจรักเนาะครับเนาะในเบิ่งแน่นี่บรรยากาศเนาะอีสานบ้านเฮาพี่น้องเป็นอาชีพเนาะครับเนาะที่สบายสบายบ่ต้องตอกบงตอกบัตรเขาเฮ็ดกงเฮ็ดงานเมื่อยบ่ได้เฮาก็พักบ่นั้นหิวบ่ได้เฮาก็นั่งกินตามโฮมไม้โฮมตอกเนาะพี่เนาะเนี่ยการเลี้ยงวัวเนี่ยบ่เพิ่นก็สิลัดวัวไปได้2ผัวเมียเพิ่นน่ะเขามาซอยกันเนาะพี่น้องมืดฟ้ามืดฝนมาได้ๆจะตกอีกแล้วเนาะครับเนาะเหมือนบ่าวแอดก็เมื่อคืนนี้ก็ไปหมดสวนเลยเนาะสวนยางบ่าวแอดก็โอ้ยเสียดงเสียดายน้ํายงน้ํายางกําลังสุดยอดมากฝั่งนี้มันบ่แม่นข้าวเจ้าดอกเด้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวเด้พี่น้องนาวงนาหวานเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นาโคกเพิ่นว่าฮ้องเนาะพี่เนาะเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นคอกบงคอกเบนะครับเนาะนี่วิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะปลูกต้นกอกต้นกล้วยบักหอกบักหุ่งโอ้ยพี่น้องเยอะแยะมันยังอยู่ในกินอีสานบ้านเฮาอยากกินเห็ดแล้วก็จะเดินข้ามฝั่งไปป่าตรงนั้นก็ไปหาเห็ดได้แล้วเด้พี่น้องเนี่ยสุดยอดมากๆเลยบัดนี้บ่าวแอดก็พาพี่พาน้องมาชมวัวของพี่คำซุกเนาะครับเนาะเรียบร้อยบ่าวแอดสิขออำลาพาจากมาเด้พี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเหมือนด้านหลังของบ่าวแอดวัวพันธุ์ใหญ่นะครับเนาะพี่คำซุกของเฮาก็เลี้ยงกับแฟนเพิ่นเนาะลัดไปตามคอกเนาะครับเนาะตามคู่น้องหรือว่าตามท้องไร่ท้องนาอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะทุกผู้ทุกคนไปแล้วเด้อฮักหลายแพงหลายฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนำคือเก่าเด้อพี่น้องไปแล้วเด้อสบายดีครับ